ี้แล้วตรวจพบที่เชียงรายอีก2คนก็ทำให้กระทบต่อการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเนี่ยได้ทำงานกันอย่างหนักและพยายามที่จะเข้มงวดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนเอาเชื้อเข้ามาแพร่ในประเทศไทยชายแดนจากพม่าเข้าไทยเนี่ยมันมีพื้นที่ที่สามารถเดินผ่านเข้ามาได้ยาวมากถ้าคนต่างชาติทุกคนเข้ามาตามระบบเราก็ตรวจได้ตรวจได้มีเชื้อก็เข้าสถานกักจริงๆถ้าตรวจได้มีเชื้อคือไม่ให้เข้าประเทศต้องตรวจก่อนเข้าผ่านตม.พอผ่านตม.เข้ามาปุ๊บกลายเป็นความรับผิดชอบของเราแหละถ้าบวกปุ๊บคุณกลับไปเลยแต่ถ้าผ่านตม.มาแล้วเจอก็ต้องเข้ามากระบวนการรักษาถ้าสำหรับคนที่หนีเข้ามาแล้วเผอิญจับได้อันดับแรกก็ต้องตรวจแล้วก็ต้องอยู่ส่วนที่เรากักกันควอเรนทีนเพื่อให้แน่ใจก่อนว่าปลอดภัยไม่อยากให้ตื่นตระหนกจนเกินไปผมเคยพูดไว้หลายทีแล้วว่ารอบ2เนี่ยมันมาถ้าเรามัวแต่กลัวว่ามันจะมาไม่มาเนี่ยเราก็จะกลัวคำถามคือสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ารอบ2มันมาอยู่แล้วเพราะรอบประเทศเราเนี่ยมันอย่างเงี้ยโอกาสจะหลุดเข้ามามันเยอะมากอ่ะเรามานั่งคิดดีกว่าถ้ามาแล้วจะไม่ให้มันรุนแรงถ้ามาแล้วเกิดการติดเชื้อแต่ไม่ใช่แพร่ระบาดซึ่ง2คำนี้ไม่เหมือนกันการติดเชื้อคือติดเชื้อเราควบคุมได้และหลังจากนั้นคนที่ติดเชื้อถ้าไม่ได้รุนแรงเช่นไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพดีเนี่ย14วันภูมิคุ้มกันในกลัวเขาจะค่อยๆจัดการเห็นไหมถ้าเราติดเชื้อเราควบคุมได้แต่ถ้าเราไม่ช่วยกันการติดเชื้อจะกลายเป็นแพร่กระจายพอเป็นแพร่จะแพร่ระบาดคราวนี้ยุ่งละดีที่สุดคือไม่ให้พยายามป้องกันทุกคนสามารถป้องกันทั้งตัวท่านเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมทั้งประเทศไทยโดยการทำสิ่งที่เราพูดมาตลอดเวลาการใส่หน้ากากการล้างมือการรักษาระยะห่างจะช่วยป้องกันไม่ให้ตัวเราติดเชื้อและป้องกันถ้าตัวเราติดเชื้อไม่แพร่ออกไปให้คนอื่นอันนี้จะเป็นสาระสำคัญที่สุดอย่างยืนยันนะครับทั่วโลกเนี่ยอันนี้เป็นสัจธรรมเลยวัคซีนหวังได้แต่อย่าเอาทุกอย่างไปวางอยู่บนวัคซีนเพราะถ้าเกิดมันไม่สำเร็จเราจะพังเลยถูกไหมถ้าเราไม่มาระวังตัวเราเองแล้วมัวแต่รอวัคซีนเกิดวัคซีนเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วมันสะดุดแล้วมันเลื่อนไปอีกถึงตอนนั้นก็ติดกันละเนระนาเพราะฉะนั้นความเห็นผมวัคซีนมาเมื่อไหร่ถือเป็นของแถมมาเมื่อไหร่วัคซีนมาได้เมื่อไหร่ตอนนั้นเราอาจจะใส่อย่างนี้น้อยลงแต่ระหว่างนี้ทำจนกลายเป็นปกติใส่หน้ากากเหมือนใส่เสื้อผ้าเนี่ยออกจากบ้านไม่ใส่รู้สึกผิดปกติแล้วขอให้กลับมาทำมันไม่ลำบากหรอกถ้าใจเราเปิดใจให้กว้างว่านี่คือวิธีการป้องกันตัวเราครอบครัวสังคมประเทศได้ดีที่สุดทำผมขอแค่นี้อยากใหญ่เลยตอนนี้ขอแค่นี้